ห้างสรรพสินค้าร้านโชว์ห่วยกำลังจะตายเพราะออนไลน์มาแทนที่จริงหรือเปล่าเฟื่องระดาพาเจาะจีนสนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ช่วงนี้นะคะหลายคนรู้สึกตื่นตระหนกตกใจบอกอุ๊ยนี่มันเป็นช่วงขาลงของรีเทลหรือว่าร้านค้าที่ตั้งอยู่ออฟไลน์หรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นร้านออนไลน์มากมายที่ทำยอดขายได้ถล่มทลายต้นทุนก็ต่ำกว่ามากมายนะคะไปดูฝั่งอเมริกาซึ่งเองก็เคยพูดเหมือนกันว่าอุ๊ยตอนนี้อีคอมเมิร์ซมันกำลังมาห้างอาจจะกำลังจะตายก็ได้เหมือนกันเพราะว่าห้างใหญ่ๆนะคะ Toys R Us ปิดตัว Walmart ปิดตัวไปนะคะหลายสาขาหรือว่าห้าง IT ที่ Target ตอนที่เพิ่งไปซานฟรานปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่มีคนเดินละเพราะเขาซื้อของจาก Amazon กันทั้งสิ้นเป็นคำถามว่ารีเทลเหล่านี้จะอยู่ต่อไปยังไงนะคะแต่คนจีนเขาคิดไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแจ็คหม่าเจ้าพ่อยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซนะคะเขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะออนไลน์อย่างเดียวหรือออฟไลน์อย่างเดียวสิ่งเหล่านี้ต้องประสานกันอย่างกลมกลืนเป็น O2O หรือ Online to Offline Omnichannel เกิดเป็น New Retail Retail แบบใหม่ค่ะโอ้โหพอเห็นแบบนี้เราก็ชื่นใจนะคะเพราะว่าคิดไปคิดมาจริงด้วยเพราะไม่งั้นแล้วจะเกิดพวก SOS Snap on Sale ร้านแคมป์หรือร้านที่รวบรวมร้านเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรจากโลกออนไลน์มาให้เราสัมผัสบนโลกออฟไลน์หรือเพราะว่าหลายๆครั้งนะคะแม้ออนไลน์มันจะสะดวกง่ายจ่ายง่ายแต่สินค้าบางอย่างเราก็ต้องการที่จะสัมผัสกับวัสดุของมันจริงๆอย่างเช่นเสื้อผ้าเราต้องลองไซส์ใช่ไหมใส่แล้วอุ๊ยมันสวยหรือเปล่าผ้ามันแบบถ่ายมาแล้วมันใช่หรือเปล่าเกิดความต้องการของลูกค้าที่ต้องสัมผัสของจริงๆนะคะหรือเฟอร์นิเจอร์นะคะว่าอุ๊ยอันนี้เห็นของจริงอ๋อไซส์ประมาณนี้เลยเอาไว้บ้านเราคงจะสวยดีนะอะไรอย่างนี้เป็นความต้องการที่ผู้บริโภคยังคงอยากจะสัมผัสหรือว่าเห็นสินค้าจริงๆอยู่ถามตัวเองก็ได้บางทีอะไปเดินห้างก็คือบางทีไม่ได้อยากจะซื้ออะไรเป็นพิเศษหรอกแต่ว่าไปเดินก็คือความสุขไงแนวคิดของคนจีนเนี่ยจริงค่ะว่าเฮ้ยมันไม่ตายหรอกเพียงแต่ว่าถ้าคุณทำรีเทลหรือทำธุรกิจแบบเดิมๆก็ไปไม่รอดต้องเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานเข้าไปและที่สำคัญต้องเชื่อมต่อระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์ให้ได้เพราะผู้คนจำนวนมากเนี่ยอยู่บนออนไลน์แล้วการที่คุณจะถูกมองเห็นหรือถูกหาเจอคุณก็ต้องใช้ช่องทางออนไลน์นะคะในการเข้าถึงว่าที่ลูกค้าของคุณนั่นเองนะคะมาดูกันว่าเขาทำอะไรยังไงกันบ้างลองยกตัวอย่างห้างนะคะที่เขาเอาเทคโนโลยีมาใส่ผสมผสานอย่างเช่นลองเสื้อผ้าเขาก็มีกระจกอัจฉริยะนะคะที่สามารถให้เราเนี่ยส่องไปคลิกได้เลยว่าถ้าเป็นกางเกงยีนตัวนี้ไซส์นี้มาทาบกับตัวเราเนี่ยจะเป็นยังไงใช้ AR มาช่วยนะคะหรือแม้กระทั่งกระจกในห้องน้ำที่ส่องปุ๊บสามารถเลือกสีลิปสติกใช้การวิเคราะห์ใบหน้านะคะจับไปซึ่งจริงๆในแอปพลิเคชันอย่างแบบเหมยตู้อะไรเงี้ยสวยๆของผู้หญิงเคยใช้สิเขาก็วิเคราะห์ได้นะคะแยกแยะสัดส่วนของใบหน้าแล้วก็ให้เราเลือกสีลิปสติกกดไปบนกระจกกดเสร็จอุ้ยชอบสีนี้สามารถ add to cart หรือว่าใส่ลงตะกร้านะคะช้อปปิ้งเช็คเอาท์ไปได้เลยเหมือนกันนี่คือการผสมผสานเบาๆหรือแม้กระทั่งการเดินเข้าไปในห้างแล้วมันมีบีคอนสัญญาณบลูทูธหรือว่าอุ๊ยคุณเป็นลูกค้าของแบรนด์นี้สมมติแบรนด์รองเท้าแบรนด์นึงยิงโปรโมชั่นมาเลยจ้ะว่าได้ลดส่วนลด 15% หรืออะไรแบบนี้นะคะมันคือการผสมผสานเทคโนโลยีเข้าไปหรือมีอีกอันนึงชื่อว่าจียาฉือใต้อันนี้เป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์คล้ายๆกับอีเกียนะคะแต่ความเจ๋งของเขาเนี่ยคือเขาก็มีเฟอร์นิเจอร์วางอยู่มากมายเราสามารถที่จะสแกนนะคะแล้วก็เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่เราชอบดูได้ว่าอุ๊ยอันเนี้ยมีสื่ออื่นมั้ยในแคตตาล็อกมีอะไรอีกมั้ยแล้วก็เลือกช้อปปิ้งเทคเอาท์แล้วของไปส่งถึงบ้านได้เลยไม่ต้องมีคนเลยด้วยซ้ำนะคะเป็นการมอบประสบการณ์ใหม่ๆในการช้อปปิ้งกับลูกค้านั่นเองนี่คือตัวอย่างของว่าหน้าร้านเนี่ยพอไปถึงลูกค้าจะเห็นอะไรได้รับอะไรบ้างแค่เบาๆนะคะแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังของ New Retail เนี่ยเขายังมีกลไกอีกเยอะเหมือนกันที่อยู่เบื้องหลังคอยแบ็กอัพให้ข้างหน้าเนี่ยออกไปแบบนั้นได้ข้างหน้ามีอะไรบ้างอาจจะมีเทคโนโลยี RFID นะคะสามารถสแกนของชิ้นนี้แล้วรู้ได้ว่าอันนี้คืออะไรบาร์โค้ดเป็นอะไรมี QR code ในการชำระเงินหรือแม้กระทั่งกล้องวงจรปิดที่สามารถดักจับความร้อนว่าเอ๊ะมีคนเดินเข้าออกกี่คนนับหัวหรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้ทำได้แต่เบื้องหลังเนี่ยจริงๆพอมันทุกอย่างมันอยู่บนออนไลน์ที่เล่าไปใน EP ก่อนๆนะคะว่าคนนี้ซื้ออะไรลูกค้าคนนี้คือใครใช่มั้ยซื้ออะไรจ่ายเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันมี Big Data อยู่แล้วก็มี AI ที่มาช่วยวิเคราะห์ดังนั้นเนี่ยความลึกซึ้งของ New Retail ที่มากไปกว่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่ง Alibaba เนี่ยนะคะเขาก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์สมมุติว่าร้านสะดวกซื้อนี้อยู่โลเคชั่นนี้คนแถวๆนี้เนี่ยเขาเป็นคนประเภทไหนรายได้ประมาณเท่าไหร่ซื้อสินค้าประเภทไหนบ้างแล้วเขาก็เลือกจัดสินค้ามาให้ตรงกับความต้องการของคนนั้นๆโดยใช้การคาดเดานะคะว่าที่ผ่านมาข้อมูลเนี่ยมันเป็นแนวโน้มประมาณไหนเอาสินค้ามาใส่ให้ใช่ที่สุดมันก็จะเกิดขึ้นจริงๆเมืองไทยเริ่มมีแล้วถ้าสังเกตดูดีๆนะคะ
อย่างเซเว่นเองเนี่ยสมมติว่าเราไปดูเซเว่นแถวๆที่ที่มีคนจีนเยอะๆเราจะไม่เจอของแบบที่เราอยากจะหาอยู่บางทีเฮ้ยหายไปไหนแต่ปรากฏมีแบบหมอนยางพาราของที่ฮิตๆที่คนจีนจะซื้อกันวางอยู่เต็มไปหมดเลยลองสังเกตดูว่าแต่ละเซเว่นจะมี SKU หรือว่าชนิดของสินค้าเนี่ยวางแตกต่างกันไปเมืองจีนเองก็ใช้ AI และ Big Data แบบนี้นะคะมาจัดการสต็อกที่ไปวางหน้าร้านเช่นเดียวกันซึ่งพอเราสามารถคาดเดาได้ว่าคนแถวนั้นเนี่ยซื้ออะไร1คือในเชิงของธุรกิจนะคะเราสามารถที่บริหารจัดการสต็อกได้คุ้มมากขึ้นทำให้โอกาสในการขายของออกไปได้หมดไม่มีสินค้าขาดทั้งสต็อกเนี่ยมากขึ้นทำให้ได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือว่าทางการเงินมากขึ้น2ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์กับลูกค้าลองคิดดูสิคะว่าสมมติเราเข้าไปในที่ที่แบบรู้ใจเราไปทั้งสิ้นเลยอันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็ฉันก็ชอบก็อยากจะเข้ามาเดินบ่อยๆอยากจะเข้ามาเป็นลูกค้าบ่อยๆติดใจกลับมาใช้ซ้ำนะคะได้ประโยชน์ทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายเลยไอเดียดีมากหรือกระทั่งอีกหนึ่งอย่างที่เฟื่องชอบมากเลยนะคะคือเหอหมาซูเปอร์มาร์เก็ตขายของสดของแจ็คหมาจริงๆแล้วเหอหมาเนี่ยเกิดจากการที่อาลีบาบานะคะมีทีมอลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเห็นแนวโน้มว่าเฮ้ยสินค้าที่ขายดีมันคือของสดนำเข้าวิขายดีมากเลยเขาก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่าฉันเปิดเป็นร้านออฟไลน์ให้คนมาสัมผัสกับปูขนสดสดอาหารทะเลสดๆแล้วก็ช้อปปิ้งออกไปได้เลยดีกว่าใช้ข้อมูลนะคะใช้ Big Data มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งก็ตอบโจทย์ประชากรเหมือนกันนะคะดีมากนอกเหนือจากเทคโนโลยีทางด้านข้อมูลมากมายหลายอย่างที่อยู่เบื้องหลังร้านค้าออนไลน์ to ออฟไลน์หรือ Omnichannel แล้วรู้ไหมคะว่าเทคโนโลยีด้านความบันเทิงอย่าง VR หรือ Virtual Reality ที่ทำให้เราเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงคนจีนก็ยังสามารถเอามาขายสินค้าได้ด้วยค่ะโดยเขามีบริการที่ชื่อว่า Buy Plus ซึ่งเขาจะเหมือนพาเราเข้าไปอยู่ในห้างเสมือนจริงเดินช็อปเองจากที่ไหนก็ได้เลยเพียงแค่เราพยักหน้าก็สามารถเอาของใส่ตะกร้าแล้วก็จ่ายเงินผ่าน Alipay ได้ทันทีแล้วสินค้าที่ขายก็เป็นสินค้าที่มาจากห้างต่างๆทั่วโลกเลยแหละค่ะโดยอุปกรณ์ที่เขาใช้นะคะมีเพียงแค่คาร์ดบอร์ด VR headset เท่านั้นเองซึ่งข้อดีของ VR อีกข้อนึงก็คือร้านค้าไม่จำเป็นจะต้องมีหน้าร้านจริงๆตรงนี้ก็อาจจะต่างกับลักษณะ O2O แต่ก็ยังสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศได้อีกด้วยเรียกได้ว่าสายเลือดพ่อค้าแม่ค้าของคนจีนเนี่ยเข้มข้นจริงๆค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจีนจะพลิกประเทศได้เร็วขนาดนี้ช่วงแค่แบบ 2-3 ปีนี่เกิดอะไรใหม่ๆขึ้นเยอะมากเพิ่งไปจีนมาปี2017ปีนี้จองตั๋วแล้วจ้าเนื่องจากทำซีรีส์นี้ขึ้นมานะคะเราพูดขนาดนี้แล้วเราไม่ไหวแล้วเราคันไม้คันมือเราจะพาไปดูที่เมืองจีนให้เห็นกับตาเลยว่าสิ่งที่เฟื่องพูดนั้นเป็นอย่างไรจริงหรือไม่ไปใช้งานจริงแล้วแบบโมหรือเปล่าเดี๋ยวไปเทสให้ดูแล้วกันตื่นเต้นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กด See First แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยเพราะว่าจะบินไปแล้วจริงเดี๋ยว EP หน้าเราจะมาเตรียมตัวไปจีนพร้อมๆกันเพราะว่าการไปเมืองจีนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียวนอกจากอุปสรรคด้านภาษายังมีอุปสรรคเรื่องกำแพงเมืองจีนที่เป็นกำแพงแบบ Great Firewall กั้นไม่ให้คนจีนใช้อินเทอร์เน็ตของบริการอเมริกา Facebook Google อะไรเงี้ยถูกบล็อกเอ๊ะเราจะใช้ชีวิตอย่างไรในประเทศจีนมาเตรียมตัวเป็นพร้อมๆกันใน EP หน้านะคะเจอกันตื่นเต้นบ๊ายบายขอขอบคุณสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA Huawei Mate 20 Series ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน